อาริอาน่าเกรนเดเลิกสามีดัลตันโกเมสหลังแต่งงานมา2ปีจงกุกปล่อยเพลงโซโล่7พร้อมทุบสถิติแหลกบิลลี่ไอลิชออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ศิลปินโดนขว้างของใส่ระหว่างโชว์ทั้งหมดนี้ในโยมิวสิกก็10วันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Your Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับอาริอาน่าเกรนเดเลิกสามีดัลตันโกเมสหลังแต่งงานกันมา2ปีสุดท้ายชีวิตคู่ของอาริอาน่าเกรนเดก็ปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีข่าวยืนยันว่าอาริอาน่าเกรนเดกับสามีดัลตันโกเมสได้ตัดสินใจแยกทางกันและกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการหย่าครับแหล่งข่าวของ People เปิดเผยว่าอาริอาน่าเกรนเดที่ปัจจุบันอายุ30ปีและดัลตันโกเมสนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วัย27ปีแยกทางกันมาพักใหญ่แล้วครับและก็น่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อต้นปีโน้นเลยครับโดยข่าวรายงานว่าทั้งคู่พยายามจะจบกันด้วยดีครับแล้วก็เลิกกันแบบเงียบๆเพื่อรักษามิตรภาพที่ดีหว่างกันเอาไว้ครับซึ่งมันคือช่วงขณะที่อาริอาน่าเกรนเดอยู่ที่ลอนดอนครับเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องวิกเก็ตและระยะหลังๆนะครับเริ่มมีคนสังเกตว่าอาริอาน่าเกรนเดเริ่มจะไม่สวมแหวนมั่นมาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วครับรวมถึงในคลิปสอนแต่งหน้าบน TikTok เมื่อปลายปีก่อนที่เธอก็ไม่ได้สวมแหวนครับแต่ตอนนั้นแก้ตัวว่าเอาแหวนไปทำความสะอาดเท่านั้นไม่ได้จะหย่าอย่างที่ใครๆเขาว่าอย่างแน่นอนครับในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีก่อนนะครับอาริอาน่าเกรนเดยังได้โพสต์ภาพของตัวเองกับดัลตันโกเมสในวันครบรอบงานแต่งงาน2ปีอยู่เลยครับส่วนทางฝั่งผู้ชายเองนะครับดัลตันโกเมสก็ได้โพสต์ภาพคู่หวานๆในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกรากันจริงๆครับอาริอาน่าเกรนเดเริ่มคบกับดัลตันโกเมสในปี2020นะครับแล้วก็แต่งงานกันในเดือนพฤษภาคมปี2021ในพิธีส่วนตัวที่บ้านของพวกเขาที่มอนเตซิโตแคลิฟอร์เนียโดยมีแขกไม่ถึง20คนครับจนทั้งคู่เริ่มมีปัญหากันเมื่อปลายปีก่อนนะครับเมื่อทาง TMC ครับอ้างว่าทั้ง2คนเนี่ยพยายามจะสะสางปัญหากันแต่สุดท้ายไม่สำเร็จครับและรู้สึกว่าการแยกทางกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตามข่าวยังมีการรายงานนะครับว่าทั้งคู่มีการโทรศัพท์คุยกันแล้วก็พยายามรักษามิตรภาพเอาไว้แต่ความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักนั้นจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับโดยล่าสุดมีแหล่งข่าวออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เลิกรากันครับโดยข้อมูลในข่าวดังกล่าวนะครับรายงานว่าวิถีชีวิตของทั้ง2คนเนี่ยไม่เข้ากันเลยครับดาวโกเมสมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเพื่อนๆของทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกอยู่แล้วครับว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันไม่น่าจะไปรอดครับโดยระยะหลังๆเนี่ยทั้งคู่ก็ยังห่างกันเพราะว่าเรื่องงานอีกอาริอาน่าเกรนเดก็ติดถ่ายหนังวิกเก็ตที่ต่างประเทศแล้วก็ทุ่มเทให้กับเรื่องงานมากๆเลยครับจนสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่าทางออกที่ดีของชีวิตคู่ก็คือเลิกกันน่าจะดีกว่าครับโดยแฟนๆเริ่มสังเกตนะครับว่าอาริอาน่าเกรนเดจะกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งเพราะเธอไปดูเทนนิสและไม่ได้สวมแหวนไว้ที่นิ้วอีกแล้วครับโดยในวันสุดท้ายของการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันอาริอาน่าเกรนเดคือหนึ่งในคนดังมากมายที่ไปร่วมชมการแข่งขันครับและในงานนั้นเนี่ยเธอไปกับนักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษอย่างโจนาธานเบลลี่ที่จริงๆแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับทั้งสองคนเนี่ยสนิทสนมจากการร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องวิกเก็ตหนังมิวสิคัลแฟนตาซีของยูนิเวอร์ซัลพิกเจอร์ครับที่ปักหลักถ่ายทำกันอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่เมษายนแล้วครับหลังจากแยกทางกันไปนะครับก็มีข่าวรายงานว่าดัลตันโกเมสได้เริ่มออกเดทกับสาวคนใหม่ทันทีครับแล้วก็น่าจะสารสัมพันธ์กับสาวคนใหม่มาก่อนหน้าที่จะมีข่าวเลิกกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาริอาน่าเกรนเดเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ด้วยครับส่วนทางฝั่งอาริอาน่าเกรนเดเองก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวออกมาสดๆร้อนๆครับว่าเธอกำลังเดทอยู่กับอีธานสเลเตอร์ที่เป็นนักแสดงร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องวิกเก็ตจงกุกปล่อยเพลงโซโล่7พร้อมทุบสถิติแหลกจงกุกจากบอยแบนด์ BTS นะครับเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยเพลง7ที่มีลัตโต้มาร่วมฟีเจอริ่งแล้วก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเป็นทางการแล้วครับMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
กลายเป็นสมาชิกของ BTS คนล่าสุดที่มีผลงานเดี่ยวนะครับในช่วงที่ต้นสังกัดบอกว่าเป็นช่วงที่สมาชิก BTS แต่ละคนจะใช้เวลาในการทำงานเดี่ยวของตัวเองเป็นหลักครับโดยใน Big Hit Music ต้นสังกัดรายงานว่าผลงานนี้เป็นเพลงฤดูร้อนที่ชุ่มชื่นซึ่งจะทำให้แฟนๆได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของจงกุกอย่างเต็มที่ครับทางต้นสังกัดยังบอกว่าซิงเกิล7เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมเดี่ยวอย่างเป็นทางการของจงกุกครับที่จะมีอะไรต่อมีอะไรตามติดออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันครับและทันทีที่เพลง7ปล่อยออกมาก็ทำลายสถิติมากมายทันทีครับตั้งแต่ทำให้จงกุกกลายเป็นศิลปินเกาหลีเดี่ยวคนแรกที่สามารถเดบิวต์ขึ้นอันดับ1ของชาร์ต Global บน Spotify เป็นศิลปิน K-pop คนแรกที่สามารถเดบิวต์เป็นอันดับ1บนชาร์ต Spotify ของอเมริกาโดยเพลง7มียอดฟังกว่า 20.06 ล้านสตรีมบน Spotify ในวันที่มีการปล่อยเพลงครับซึ่งนับว่าเป็นยอดฟังที่สูงที่สุดในปีนี้ครับและเพลง7ก็เป็นเพลงที่ทำยอดฟังเกินกว่า100ล้านสตรีมได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Spotify ส่วนตัวมิวสิกวิดีโอเองก็ฮือฮามากๆครับเพราะได้นางเอกที่ดังที่สุดในเกาหลีคนนึงในตอนนี้มาร่วมแสดงครับแล้วก็ร่วมสร้างสถิติใหม่ไปร่วมกันครับมิวสิกวิดีโอเพลง7นะครับเปิดฉากด้วยการที่จองกุกและนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้อย่างฮันโซฮีมารับบทคู่รักที่มีการทะเลาะกันในร้านอาหารครับเมื่อการโต้เถียงของทั้งคู่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและตัวมิวสิกวิดีโอก็เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงของทั้งคู่ตลอดทั้งสัปดาห์ครับโดย24ชั่วโมงแรกของมิวสิกวิดีโอที่ปล่อยออกมานะครับมิวสิกวิดีโอ7มียอดชมพุ่งสูงถึง 35,489,720 ครั้งครับซึ่งถือว่ามากที่สุดในหมู่ศิลปินชาย K-pop ในปี 2023 แล้วจองกุกก็ยังเป็นศิลปินชายเกาหลีที่มียอดวิวในวันเดียวสูงที่สุดนับตั้งแต่เพลง Gentleman ของไซเมื่อ10ปีก่อนครับที่มียอดคนดู24ชั่วโมงแรก38ล้านครั้งครับบิลลี่ไอลิชออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ศิลปินโดนขว้างของใส่ระหว่างโชว์ในฐานะศิลปินที่ออกทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องนะครับบิลลี่ไอลิชได้ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนๆคว้างปาสิ่งของใส่ศิลปินบนเวทีครับโดยออกปากตรงๆว่าเป็นเทรนด์อะไรที่มันชวนโมโหจริงๆครับเทรนด์การขว้างปาสิ่งของใส่ศิลปินบนเวทีนะครับเริ่มกลายเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยมีศิลปินชื่อดังหลายต่อหลายคนโดนแฟนๆปาสิ่งของใส่พวกเขาขณะที่กำลังทำการแสดงสดอยู่ครับบิลลี่ไอลิชบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่น่าโมโหแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะตัวเธอเองก็เคยโดนอะไรแบบนี้มาก่อนครับแล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ที่เทรนด์เริ่มเกิดขึ้นนะครับแต่บิลลี่ไอลิชบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยโดนของขว้างใส่มาตลอดในช่วง6ปีของการเป็นศิลปินบิลลี่ไอลิชมองว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวครับเพราะไม่ใช่ศิลปินแต่มันอาจจะสร้างความแตกตื่นจนอาจจะไปถึงขั้นทำให้ผู้ชมได้รับอันตรายได้ครับเพราะเวลาอยู่กลางเวทีเนี่ยมันยากที่จะเห็นว่าคนดูคว้างอะไรขึ้นมาครับบางครั้งนึกว่าเป็นแค่ของขวัญจากแฟนๆทั่วไปแต่หลายครั้งกลับกลายเป็นการป่วนของแฟนๆที่ไม่ได้ประสงค์ดีครับสำหรับเรื่องผลงานเพลงใหม่นะครับบิลลี่ไอลิชได้ปล่อยเพลงใหม่ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ออกมาให้ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วครับเป็นเพลงบัลลาดที่บรรเลงด้วยเปียโนนุ่มๆในชื่อ What Was I Made Forเพลงที่เขียนโดยบิลลี่ไอลิชแล้วก็ฟิเนียสเหมือนเดิมครับและเป็นเพลงที่เขียนให้กับหนังเรื่องบาร์บี้ที่กำกับโดยเกรเตอร์เกอร์วิกโดยเฉพาะครับกับเนื้อหาที่แสดงถึงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาถึงการสูญเสียจุดมุ่งหมายในชีวิตและไม่สามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิตได้อีกต่อไปครับบิลลี่ไอลิชเขียนข้อความลงใน Instagram ส่วนตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนเพลงนี้หลังจากได้ดูคลิปจากหนังไปนิดหน่อยครับแล้วก็ประทับใจผลงานเรื่องนี้แบบสุดๆครับโดยนอกจากตัวเพลงแล้วนะครับ What Was I Made For ก็ยังมีมิวสิกวิดีโอครับซึ่งมิวสิกวิดีโอของเพลงดังกล่าวก็กำกับโดยบิลลี่ไอลิชเองเช่นกันครับและนี่คือทั้งหมดของ Yo Music Gossip ประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ